ที่แพทสเตเดียมนะครับผู้ชม 2,523 คนสงขลาบุกมาเยือนพร้อมกับความหวังที่จะเก็บแต้มออกไปเริ่มต้นมาได้ยิงก่อนแล้วบอลผ่านหน้าประตูออกไปครับจังหวะเกมรุกนี่ก็ต้องหวังพึ่งตัวต่างชาติแล้วครับเนนันดาซิลวาหนึ่งของเจ้าถิ่นบ้างครับเอกพันธ์อินเทอร์เซมเป็นตัวหลักของทีมไปแล้วนะครับเชอรี่เอกพันธ์แต่มุมครับเอกพันธ์เปิดเข้ามาโดนสกัดทิ้งออกไปบอลแถว2ของท่าเรือแต่งเข้าซ้ายแล้วยิงยัดลูกนี้โอ้โหชนคานเต็มๆครับยังไม่ออกยังไม่ออกเก็บได้คอสก็ไปอีกทีแหมคราวนี้เข้ามือโอ้โหนี่ลูรุดดินนี่หมดสิทธิ์ไปแล้วครับซ้ายแรกเนี่ยเป็นของกัปตันทีมครับเกียรติเจริญเรืองปานโอ้โหสามเหลี่ยมเต็มๆถนัดเท้าขวานะเกียรติเจริญเนี่ยยิงเท้าซ้ายสวยงามมากตรงนี้ครับลูกสงขาบ้างครับขึ้นมาเกี่ยวบอลตรงนี้แล้ววอลเล่โอ้โหติดแล้วจังหวะซ้ำแม่ข้ามคานครับไม่ได้โอ้โหจังหวะเกมรุกของทางสงขลาครับอีจูปิแม่ไม่ได้มาอีกทีครับมาอีกทีคราวนี้จังหวะสวนเอ้าล้มลงไปเควินเซนยิงหมดสิทธิ์แล้วครับ1ประตูต่อ0ครับเควินเซนยิงขึ้นนำให้กับสงขลาจนได้เนี่ยนะครับศูนย์หน้าตัวใหญ่ได้เปรียบเงี้ยนะครับเอาไว้แท็กเอาไว้ตันเอาไว้ดันอย่างเงี้ยได้เปรียบคู่ต่อสู้ข้างหลังตัวเล็กกว่านะครับเห็นไหมครับดูครับปั้งเอาไปนี่ชนไปนี่ลีซังโฮนี่ปิวเลยครับโอ้โหแล้วยิงและยิงดีทั้งหากด้วยหลังเท้าเต็มๆพวกนี้ครับดูครับจังหวะขึ้นหมงไม่ฟ้านะครับขึ้นหมงแย่งกันแล้วก็ใช้ไหลกระแทกด้วยกันทั้งคู่ยิงถึงฮาร์ปเล่เลยครับนี่เกล็ดเบลหรือเปล่าหลังเท้าเต็มๆเตะที่กลางบอลเร็วนี้ครับ1-0 ครับทำให้สิงห์ท่าเรือต้องลุยในฐานะเจ้าถิ่นยิงลูกนี้ก็ไม่ได้ครับบรรลุบรรลุสับประสงมาต่อเนื่องเลยครับคราวนี้อีกทียิงด้วยขวาโอ้โหเข้าในกรอบไม่ได้ต้องจบด้วยการยิงไกลครับซารุตะยังมาต่อเนื่องครับช่วง5นาทีสุดท้าย5นาทีสุดท้ายจังหวะคอสเข้ามาในกรอบแล้วจังหวะเดียวโอ้โหเซฟไว้ได้ครับนี่ลูรุดดินช่วงหลังมันเป็นตัวจริงแล้วก็เหนียวแน่นครับจังหวะของซารุตะครับในกรอบเขตโทษครึ่งแรกสิงห์ท่าเรือโดนนำนะครับ0ประตูต่อ1มาอีกทีริมเส้นอีจูปิลุยมาแล้วไหลมาตรงจุดโทษโอ้โหยิงไม่ได้ครับโอ้โหจังหวะจบของเนนันดาซิลวาชนินครับช่วยไว้ได้ดูท่าเรือบ้างบอลจากริมเส้นฝั่งซ้ายหลอกมาสวยมากครับแล้วคอสก็มาคอสก็โอ้โหต้องปัดครับแม่บอลจะฮุกเข้าประตูนี่หนึ่งรุดดินครับช่วยไว้ได้จังหวะของวรุษครับเปิดแล้วยิงน่าจะเป็นการผ่านมากกว่าครับแต่โดนไม่ดีในกรอบมงลูกนี้โอ้โหต้องเหินปัดครับแม่จังหวะขึ้นเทคเนี่ยไม่ใช่ใครเลยครับพิงเลยโดนี่ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับเรนโดครึ่งแรกเนี่ยเป็นตัวสำรองนี่ลงมาเป็นตัวพลิกเกมหรือเปล่าต้องดูแต่สุดท้ายจังหวะมงไม่ได้อีกแล้วโอ้โหจังหวะของสิงห์ท่าเรือครับโอกาสเยอะจริงๆคือนาทีที่70เนี่ยก็ยังไม่สามารถตีเสมอได้ครับสิงห์ท่าเรือแต่ว่ามาต่อเนื่องนะครับจังหวะคอสมาแล้วมงลูกนี้เอาจนได้ครับนาทีที่80โอ้โหดูสิทธิ์เฉลิมแสงสะใจเลยครับแล้วดูที่แพทสเตเดียมนี่โอ้โหคลั่งต้องใช้อย่างนั้นเสานี้เปลี่ยนมาหลายเที่ยวแล้วนะครับแล้วคนยิงไม่ใช่ใครเลยครับนี่เป็นสัญญาณเตือนหลายๆทีมเลยครับคือแล้วก็เป็นจังหวะเดิมๆนะที่เจ้าตัวนี่เคยทำได้ครับบอลเนี่ยมาจากริมเส้นด้านขวาครับเปิดเข้ามาโค้งๆแล้วก็เรียบร้อยเข้าหัวของเรียนโดฮะการหม่งลูกนี้นี่เขาใช้หน้าผากหม่งเต็มๆเลยนะครับตรงนี้บอลคอสข้ามมานี่สวยมากครับซารุตะเข้ากรอบเมื่อไหร่นี่ผู้เขาตุพวาทุกคนแล้วครับ 1-1 แล้วดูเวลาครับ89กำลังจะครบ90จังหวะคอสมาในกรอบอีกแล้วแล้วมงลูกนี้โอ้โหเข้าไปเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับออดกันกลมแล้วครับทีมสตาฟการท่าเรือรอดแล้วดูสิทธิ์ค่อยหน้าใสขึ้นมาหน่อยนะครับรอดแล้วดูครับจังหวะคอสเข้าไปจังหวะมงเนี่ยเป็นสิริชัยครับสิริชัยลำพุทธาคือลูกมงแบบนี้นี่ผู้รักษาประตูกลัวมากนะครับให้มงอีก2เที่ยวมันก็ยากครับนี่ครับ
จังหวะพอดีครับนี่ครับโอ้แล้วเป็นดราม่าสุดๆที่แพสสเตเดียมครับสิงห์ท่าเรือพลิกเอาชนะสงขลาได้2-1ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น